สวัสดีวันศุกร์ครับเย้พิงกี้สาวิกาแจงคลิปพูดอาบน้ำร้อนมาก่อนไม่มีเจตนาเอ่ยถึงใครก๊อฟอนุวัฒน์ยันไม่ใช่นักแสดงหนุ่มในข่าวเมาส์เล่นบทชายรักชายจนทำให้แฟนสาวนอกวงการต้องยกเลิกงานวิวาติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่น้ำยาบ้วนปากออโรบีฟันดูขาวอย่างเป็นธรรมชาติยิ้มอย่างไรก็ไม่พลาดสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับวันนี้อยู่กับอู๋และน้องเอมนะฮะวันนี้คุณอู๋ก็เปลี่ยนลุคเล็กน้อยก็มีการใส่วงใส่แว่นนะคะเพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์แล้วมันบาดตานะฮะแต่ว่าถ้ามองน้องเอมนานๆแล้วมันก็บาดใจเหมือนกันวันนี้ชุดเราต้องบอกว่ามุกเนี้ยเราซ้อมมาแต่ข้างหน้าเลยโป๊ะปะโป๊ะปะ 2-3 ทีเล่นจริงไม่คมเลยมาที่ข่าวแรกของเราดีกว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะชอบอยู่กับเรื่องของปัจจุบันแต่เรื่องนี้ขอย้อนอดีตซะหน่อยละกันเป็นเรื่องราวของคุณพิงกี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยค่ะมีคนเค้าแชร์คลิปที่คุณพิงกี้เนี่ยพูดถึงประเด็นว่าเขาเนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนอะไรแบบนี้อาจจะหมายถึงว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนออกจากบ้านหรือเปล่าไม่น่าใช่ค่ะพี่อู๋เขาก็เลยคนก็เลยไปโยงว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่เขาเคยมีปัญหากับคุณธัญญาจำได้ไหม8 ปีที่แล้วอะไรแบบนี้คนก็บอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้หรือเปล่านะคะเขาก็บอกว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะโยงใครแล้วก็ไม่เกี่ยวกับใครไม่อยากเปรียบเทียบด้วยนะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่ซีเรียสค่ะพร้อมชี้แจงนะคะว่าที่พูดเนี่ยอยากจะสอนรุ่นน้องทำนองว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนไม่ได้มีเจตนากล่าวถึงใครแค่อยากจะบอกรุ่นน้องในกลุ่มเท่านั้นเองว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยอย่ารีบร้อนมีแฟนให้อยู่เป็นโสดเรื่อยไปก่อนดีที่สุดค่ะเหมือนมีเอาเราไปเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆขึ้นในฟีด Facebook ก็ขึ้นค่ะแต่ไม่หมดเงี้ยที่หนูพูดเหรอหนูพูดให้น้องๆในแก๊งหนูเขาถามว่าอยากจะฝากอะไรให้กับแบบเด็กรุ่นใหม่น้องๆอะไรเงี้ยเนี่ยพี่อาน้องนอนมาก่อนคือติดคือหัวเราะกันนะแต่ไม่คิดว่าเขาจะเอาไปตัดแค่ครึ่งนึงก็ถึงบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้เลยถึงต้องโสดชีวิตโสดมีความสุขก็เลยบอกเจ๊อาบน้ำร้อนมาก่อนนะแบบนั้นก็คือเชื่อเจ๊อะไรเงี้ยชีวิตโสดมีความสุขที่สุดแล้วอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งรีบนะน้องๆใช้เวลากับชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าเพิ่งมีแฟนเนี่ยประเด็นคือแค่นั้นแต่อาจจะด้วยจังหวะเวลามันประจวบเหมาะพอดีคนก็เลยเอามาโยงกันไปแต่ก็ชัดเจนว่าไม่ได้ตั้งใจจะบอกกับเรื่องราวของธัญญาที่เพิ่งเกิดขึ้นเชื่อไหมเชื่อเชื่อนะโอเคเราเป็นคนเชื่อคนง่ายเชื่อคนง่ายครับเขาว่าไงเราก็ว่างั้นแหละไปดูกันที่ข่าวลือข่าวนี้รุนแรงทีเดียวนะฮะที่เขาบอกว่ามีพระเอกผิวเข้มคนหนึ่งเขาไปเล่นบทชายรักชายแล้วเกิดติดใจขึ้นมาทำเอาแฟนสาวที่คบกันมา4 ปีแล้วก็วางแผนจะแต่งงานแล้วเนี่ยนะฮะทำเอางานวิวาล่มกันเลยทีเดียวอันนี้คือข่าวลือที่เขาว่านะฮะแต่ว่าพอเอ็มเข้าไปอ่านเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนว่าชี้เป้าไปที่ใครนั่นก็คือกอนวซึ่งวันนี้ก็เราก็มีบุคคลคนหนึ่งเขาก็มายืนยันนั่นคือคุณอ๊อฟคุณกอล์ฟเองนั่นแหละครับผมก็หวยก็ไปออกที่คุณกอล์ฟอนุวัฒน์นั่นเองนะครับผมล่าสุดนักข่าวไปเจอคุณกอล์ฟก็เลยถามถึงเรื่องนี้ซะหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะว่าคุณกอล์ฟเองเขาก็มีผลงานชายรักชายถึง2 เรื่องด้วยกันนะครับเจ้าตัวยืนยันนะฮะว่าไม่ใช่บุคคลในข่าวแน่นอนคือยอมรับว่ามีแฟนสาวที่คบกันมานอกวงการเนี่ยคบหาดูใจกันมาแล้ว4 ปีจริงแต่แค่เขายังไม่ได้คุยเรื่องงานวิวาห์เลยนะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยยังรักกันดีแฮปปี้สุดๆด้วยนะครับส่วนที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่เคยเปิดตัวแฟนสาวให้คนได้เห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยยอมรับนะฮะว่าแฟนสาวเนี่ยก็มีไม่เข้าใจบ้างแหละแต่ตนเองอยากจะให้เรื่องของความรักของทั้งคู่เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เปิดครับไม่ได้เป็นก็ยังชอบผู้หญิงอยู่ไอ้4 ปีอ่ะเป๊ะมากนะอุ๊ยจริงเหรอใช่ผมยังตกใจว่า4 ปีแต่ว่าเรื่องแผนแต่งงานผมไม่มีแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะความรักก็ปกติดีครับจริงๆไม่ตกใจเลยแต่พอตอนแรกอ่านว่าใช่เปล่าอะไรเงี้ยไม่ตกใจแต่พอไปอ่านมากๆเฮ้ยเหมือนจะใช่เราเว้ยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพออ่านจริงๆเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะเราก็เลยต้องมาบอกกับทุกคนว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไม่เปิดไม่คือไม่อยากเปิดครับแต่งเหรอครับเปิดผมบอกว่าไม่มีแผนแต่งครับผมเดี๋ยวก็ได้เห็นชอบที่เขาบอกว่าอ่านไปก็ค่อนข้างเป๊ะเหมือนกันเพราะว่า1คือแฟนสาวนอกวงการคบมา4 ปีมีบทชายรักชายอ่านยังไงก็เป็นพี่กอล์ฟแต่
ขาไม่ได้มีปัญหากับแฟนไงแล้วก็ยืนยันว่ายังไงก็ยังคงชอบผู้หญิงอยู่แต่จริงๆแล้วถามว่าถ้าเขาจะไปชอบผู้ชายผิดไหมมันก็ไม่ผิดใช่ไหมฮะแล้วก็ใครที่เป็น FC ของคุณก๊อฟเนี่ยก็รอดูผลงานของเขาได้เลยทางช่อง PPTV HD ช่อง36ของเรานะฮะกับปาฏิหาริย์การเวลานั่นเองนะครับที่พี่ตัวนั้นเป็นผู้กำกับนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังถ่ายทำคิวท้ายๆกันอยู่ด้วยนะฮะประกบกับคุณรถเมย์คนึงนิดด้วยก็รอติดตามได้เลยนะคะส่วนอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่ต้องอัปเดตกันหน่อยสำหรับดีเจแมนแล้วก็คุณใบเตยเห็นว่าตอนนี้คุณใบเตยมีอาการเบบี้บลูตอนแรกเอ็มก็ไม่รู้บอกว่ากำลังจะเสิร์ช Google หันไปถามคุณพ่อข้างๆเลยว่าที่คุณพ่อคือว่าที่คุณพ่อว่าเบบี้บลูคืออะไรพี่อู๋ก็คือเป็นภาวะหดหู่หลังคลอดลูกนั่นเองเนื่องจากว่าในช่วงที่คุณแม่เขาตั้งท้องเนี่ยฮอร์โมนมันอาจจะสวิงไงแล้วพอผ่าคลอดหรือว่าคลอดธรรมชาติน้องออกมาปุ๊บเนี่ยคุณแม่อาจจะมีภาวะคล้ายๆกับโรคซึมเศร้าอ่อนๆได้หรือบางคนอาจจะหนักที่คลอดใหม่ๆใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองซึ่งคุณดีเจแมนก็บอกกับเรานะคะว่าจริงๆแล้วตอนนี้แฮปปี้สุดๆเลยเพราะว่าเป็นคุณพ่อป้ายแดงด้วยแล้วก็ลูกสาวอย่างน้องเวทมนต์เนี่ยเลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่งองแงนะคะโดยเจ้าตัวเล่าให้ฟังต่อค่ะว่าตอนนี้นะคะช่วยเลี้ยงลูกกับภรรยาสาวคุณใบเตยชนิดที่ทำเองได้หมดจัดการเองได้หมดนะคะส่วนด้านสาวใบเตยนั้นสำหรับตนเองถือว่ามีความเป็นแม่สูงแต่อย่างที่บอกค่ะมีอาการเบบี้บลูอยู่บ้างจนต้องคอยให้กำลังใจกันตลอดเวลาทำทุกอย่างที่ไม่เคยทำนะครับแต่ว่าเต็มใจมากก็คือตั้งแต่อาบน้ำช่วยบ้างนะครับแล้วก็เช็ดทุกอย่างเช็ดอื้อเช็ดทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำพยายามทำหมดครับแต่ว่าก็ต้องดูแลความสะอาดตัวเองหน่อยนึงปกติเป็นคนแบบซกมกอ่ะแต่ตอนนี้คือต้องอาบน้ำบ่อยมากครับผมเปลี่ยนมากครับเปลี่ยนมากคือเป็นเบบี้บูมากกว่าก็คือแบบเหมือนสภาวะที่แบบเคยเป็น working woman ทำงานทุกวันแล้วตอนนี้ก็คือต้องอยู่แต่บ้านเงี้ยเขาก็จะแบบรู้สึกเศร้าจิตเศร้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็จะรู้ตัวเองว่าเขาเป็นเขาไม่ปกติแต่เราอ่ะต้องให้กำลังใจเยอะๆคือเดี๋ยวนี้เราจะทะเลาะอะไรกันความจริงคนเป็นแฟนกันก็ทะเลาะกันอยู่แล้วพอมีลูกเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบพอเรื่องเล็กๆทั้งนั้นเลยไม่มีเรื่องอะไรใหญ่ๆก็ต้องคอยแบบเราต้องเข้าใจเขาว่าฮอร์โมนเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยครับแต่เห็นรูปดีเจแมนกับลูกแล้วก็น่ารักมากๆเลยเนาะเขาแบบว่ากอดกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบตามดูเขาจะมีรายการ Magic Story ใน YouTube ด้วยนะฮะก็แหมรีวิวกันแน่นเหมือนกันนะสินค้าแม่และเด็กเข้ารัวๆนะครับอ่ะครับคืนนี้ชวนดูกันด้วยนะฮะสำหรับกิ๊กหนูสงครามเพลงเงินล้านนั่นเองนะครับคุณจะได้พบกับนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานอย่างพี่ต่ายอรทัยด้วยและที่สำคัญเดี๋ยวนะหน้าคุณคุณใครอ่ะพี่หูเธอคือน้องกิฟต์สิรินาถนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมากับคุณอ๊อฟสุพนัทนะมาประชันเสียงร้องกันด้วยนะฮะค่ำคืนนี้ติดตามให้ดี 1:30 น.ทางช่องของเราสนุกทุกเต้นมากแบบไม่เคยตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนถ่ายละครมาก็ไม่เคยตื่นเต้นขนาดนี้เมื่อวานใช่ไหมก็มาซ้อมแล้วก็แพนิคมากกลัวมากจนแบบร้องไห้วันเด็กเลยร้องไห้แบบกลัวแล้วแบบแต่ว่าพี่ๆทุกคนอ่ะให้กำลังใจดีมากเลยค่ะแบบเหมือนมาเชียร์หน้าเวทีอ่ะเหมือนลูกมางานโรงเรียนอ่ะนึกออกไหมแบบหนูทำได้ลูกหนูทำได้ก็เลยแบบโอเคค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยกันมากพี่ออฟสุพนัทนะคะพี่ออฟ AF นะคะซึ่งเราเป็นคนที่ไม่เคยอันหนึ่งลูกทุ่งไม่ได้ร้องสองไม่ใช่นักร้องมืออาชีพก็สิ่งเดียวที่จะชนะได้ก็คือหนูติดคนตาปลอมค่ะพี่ออฟไม่ได้ติดชนะแน่นอนอันนี้ค่ะนะคะขอกำลังใจนะคะหนูก็พยายามสุดๆแล้วการร้องเพลงครั้งแรกของหนูแล้วก็เป็นลูกทุ่งด้วยออกรายการด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้นะมาดูกันเยอะๆถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้พอที่สุดแต่ว่ามันมาจากความตั้งใจของหนูค่ะเรียกว่าคืนนี้เอ็มเลือกเชียร์ไม่ถูกเลยนะพี่ออฟก็พี่เราน้องกิฟก็เป็นรุ่นน้องแล้วก็เป็นนางเอกกลับไปสู่วันฝันด้วยติดตามให้ดีนะคะทุ่มครึ่งทางช่องของเราค่ะครับผมส่วนน้องเอมนี่เห็นบอกว่าไปกิ๊กดูเหมือนกันใช่ไหมอย่าเพิ่งพูดไปเอาเหรอไม่หลุดสปอยแล้ววันนี้ไปดีกว่านะฮะเดี๋ยววันจันทร์หน้าเจอกันใหม่กับ Pop News Daily กับอู๋และน้องเอมนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ